สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่20มีนาคมปีค.ศ.2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ในรัสเซียครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่20มีนาคมปีค.ศ.2024เวลาตี 5:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นไอ้ที่บริเวณเมืองเอ็นเกลภูมิภาคซาราตอฟประเทศรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นครับตัวที่เหตุระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานจากทางฝั่งรัสเซียเขาก็ได้บอกว่าไอ้เหตุระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการสกัดกั้นรถยูเครนจำนวน4ลำที่มุ่งหน้าตรงไปยังสนามบินทางทหารเมืองเอ็นเกลเพื่อโจมตีเข้าใส่แต่โดนทั้ง4ลำเนี่ยมันก็ถูกสกัดกั้นหมดนะครับแน่นอนครับว่าเราเนี่ยก็ยังไม่เห็นจังหวะที่เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียมันทำการเข้าสกัดกั้นหรือว่าเจ้าโดนคามิคาเซ่ของยูเครนมันบินโจมตีเข้าใส่สนามบินมีแต่เพียงคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในช่วงเวลาประมาณตี 5:36 นาทีนะครับแน่นอนครับว่าความพยายามที่ใช้เจ้าโดนคามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่สนามบินทางทหารแห่งนี้ที่มีระยะห่างจากแนวหน้าการสู้รบประมาณ600กิโลเมตรของรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นความพยายามที่ทางยูเครนจะจัดการกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของทหารรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเจ้า TU-160 TU-95 TU-22 แล้วก็เครื่องบินอื่นๆอีกมากมายซึ่งเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยมันก็มักจะถูกทางรัสเซียใช้บรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่พื้นบินโจมตีเข้าใส่ยูเครนอยู่เป็นประจำนะครับและเมื่อเวลา 4:24 นาทีของวันที่19มีนาคมปีค.ศ.2024ที่ผ่านมาเนี่ยในที่บริเวณภูมิภาคคุสของรัสเซียมันก็ได้มีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นเช่นกันนะครับตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการยิงถล่มมาจากกลุ่มรัสเซียอิสลามกู้ชาติซึ่งในคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มือถือของชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวตัวที่เสียงระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นเสียงระเบิดที่เกิดจากการโจมตีด้วยอาวุธของกลุ่มรัสเซียอิสลามกู้ชาติหรือว่าเป็นเสียงระเบิดจากการสกัดกั้นของเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียนะครับแน่นอนนะครับว่าความพยายามจะโจมตีไปยังเมืองชายแดนของรัสเซียโดยกลุ่มรัสเซียอิสลามกู้ชาติเนี่ยมันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็กลับมายังสถานการณ์การสู้รบในยูเครนกันต่อครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆทิศทางเมืองโครเมนานะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนยูเครนมันก็ได้กำลังบินบันทึกภาพรถถังของทหารรัสเซียคันหนึ่งที่จอดที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งต่อมาครับทางกองพลน้อยยันกรอที่60ก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ซึ่งการบินโจมตีเข้าใส่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากทางรัสเซียก็ได้ทำการใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สกัดกั้นไม่ให้เจ้าโดรนเนี่ยส่งข้อมูลไปยังทหารยูเครนที่บังคับมันอยู่ได้แต่ว่าโชคก็ยังดีที่เจ้าโดรนตัวนี้เนี่ยมันมีระบบติดตามภาพอัตโนมัติซึ่งเจ้าโดรนตัวนี้เนี่ยมันก็พุ่งตรงไปยังรถถังที่เป็นเป้าหมายได้อย่างแม่นยำซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นต่อมาครับไอ้เจ้าโดนคามิคาเซ่ของยูเครนอีกตัวนึงเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้รถถังของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานร่วมกันระหว่างกองพลน้อยยานกรอที่60แล้วก็กองพลน้อยยานกรอที่63สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่แถวทิศทางเมืองโครเมนาแคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่อยู่นะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินโจมตียุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวทิศทางโพไมสเก้แคว้นโดเนตส์นะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนคามิคาเซ่จากหน่วยเลเจียนที่59สังกัดกองพลน้อยยานยนต์ที่59ก็ได้พุ่งโจมตีไปยังยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเกราะแล้วก็รถถังไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบที่ยังวิ่งเคลื่อนที่หรือทั้งแบบที่ถูกทิ้งร้างอีกทั้งมันเนี่ยก็ยังพุ่งโจมตีเข้าใส่ปืนต่อต้านอากาศยานรถถังที่ซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายบางส่วนก็น่าจะถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานจากหน่วยเลเจียน59สังกัดกองพลน้อยยานยนต์ที่59สถานที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณพื้นที่แถวทิศทางโพไมสเก้แคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้เจ้าโดนคามิคาเซ่เหมือนเช่นเคยนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดนคามิคาเซ่บินถล่มเจ้ารถกรอบ BMP-3 ของทหารรัสเซียจำนวน2คันที่บริเวณพื้นที่แถวรอบนอกเมืองแอฟดิฟกา
แคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับพระเจ้าโดนลาดตระเวนสอนแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับพระเจ้ารถกระบะ BMP-3 ของทหารรัสเซียก็กำลังวิ่งลัดเลาะมุ่งสู่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนต่อมานะครับพระเจ้าโดนกามิคาเซ่จากกองพลน้อยยานเกราะที่47ยูเครนเนี่ยมันก็บินพุ่งโจมตีเข้าใส่ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้เจ้ารถกระบะ BMP-3 ของทหารรัสเซียคันนี้ถึงกับจอดไปไม่เป็นทหารรัสเซียที่โดยสารมากับรถคันนี้เนี่ยก็ต้องรีบวิ่งหนีตายออกจากที่เกิดเหตุแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดต่อมานะครับพระเจ้าโดนกามิคาเซ่ยูเครนอีกตัวนึงเนี่ยก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันเป็นการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการตัดเอาจังหวะที่มีการระเบิดขนาดใหญ่หลังจากถูกโจมตีไปได้สักพักนึงแล้วนะครับแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เจ้ารถกระบะ BMP-3 ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่จากกองพลน้อยยานเกราะที่47ยูเครนเนี่ยมันยังพุ่งโจมตีเข้าใส่รถกระบะ BMP-3 ของทหารรัสเซียคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆกับซากบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่แต่ก็ไม่เท่ากับคลิปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยไอ้รถกระบะของทหารรัสเซียคันนี้มันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากเหมือนเช่นเคยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่47สถานที่เกิดเหตุนะครับที่เป็นพื้นที่รอบนอกเมืองแอฟนิปกาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบแอสแลมซูเปอร์แคทฟาเคนสกัดไอ้เจ้าโดรนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปครับทางหน่วยต่อต้านอากาศยานยูเครนก็ไปพบกับไอ้เจ้าโดรนแบบซูเปอร์แคมของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับทางหน่วยต่อต้านอากาศยานยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Aslam Supercat Falcon ยิงสกัดไอ้เจ้าโดรนดังกล่าวทุกที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นจรวดมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าโดรนแบบ Supercam ของทหารรัสเซียและไม่เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Aslam Supercat Falcon ระบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการดัดแปลงนําไอ้เจ้าจรวดต่อต้านอากาศยานแบบ Air to Air Aslam พร้อมระบบไฟคอนโทรลซิสเต็มของสหราชอาณาจักรมาติดกับรถบรรทุกแบบ Supercat 6x6 จํานวน2แท่นยิงเพื่อให้มันกลายเป็นระบบต่อต้านอากาศยานวิสัยใกล้เคลื่อนที่ที่มีระยะยิงประมาณไม่เกิน20กิโลเมตรเนื่องจากมันต้องปล่อยจากพื้นดินซึ่งทางสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จัดหาระบบนี้กับยูเครนมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปีคศ2023ที่ผ่านมานะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดสูญเสียของทหารรัสเซียในวันที่20มีนาคมปีคศ2024ตัวที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า700นายนะครับรวมยอดเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มสงครามมาเนี่ยก็อยู่ที่ 433,090 นายส่วนรถถังของทหารรัสเซียเนี่ยก็บวกเพิ่มไปอีก9คันรวมยอดตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,828 คันเข้าไปให้แล้วนะครับ